สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและเรื่องราวที่สำคัญที่แอดมินจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือกองทัพของรัสเซียและยูเครนนั้นพวกเขากำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดในสมรภูมิเมืองบักมุตและเมืองแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมพวกมันมีความสำคัญอย่างไรกับกองทัพของรัสเซียทำไมพวกเขานั้นจึงเลือกที่จะทุ่มเทกองกำลังเป็นจำนวนมากเข้าตีเมืองแห่งนี้และทางกองทัพของยูเครนนั้นพวกเขาจะสามารถรักษาเมืองยุทธศาสตร์แห่งนี้เอาไว้ได้หรือไม่ในวันนี้แอดมินขอเชิญชวนทุกท่านไปรับชมการวิเคราะห์ในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับสถานการณ์การรบปัจจุบันที่มีความดูเดือดเป็นอย่างมากมันก็อยู่ที่สมรภูมิเมืองบักบุนนั่นเองครับโดยในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ก็ได้มีรายงานข่าวออกมาว่าทางกองทัพของรัสเซียพวกเขาได้เกิดการสูญเสียอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะกองกำลังของกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปที่เป็นหัวหอกในการนำทีมเข้าโจมตีกองทัพยูเครนในเมืองบักมุตพวกเขาต่างได้รับการสูญเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากโดยรายงานที่สามารถยืนยันได้นั้นก็ได้รายงานว่ากลุ่มทหารวากเนอร์กรุ๊ปพวกเขาได้สูญเสียทหารไปราวๆ40นายนอกจากนี้ยังมีทหารที่ได้รับบาดเจ็บหนักอีกกว่า140นายครับซึ่งสภาพการรบต่างๆในสนามรบในบริเวณนี้นั้นต่างมีความยากลำบากเป็นอย่างมากเพราะว่าพวกเขานะครับต่างสร้างแนวตั้งรับโดยการขุดร่องสนามเพาะที่มีความยาวและทับซ้อนกันหลายชั้นมากอีกทั้งในช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวซึ่งมีทั้งหิมะตกอย่างหนักบวกกับมีฝนตกลงมาด้วยจึงทำให้ภายในร่องสนามเพาะต่างๆเต็มไปด้วยน้ำเจิ่งนองและโคลนต้มยากแก่การตั้งรับและการบุกครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ก็ได้มีรายงานข่าวว่าทางกองทัพของรัสเซียพวกเขาได้ส่งกองกำลังบางส่วนจากพื้นที่ของเคอร์ซอนไปยังพื้นที่ใกล้เคียงกับเมืองบักมุตและมีการเสริมกำลังจากกองกำลังทหารเกณฑ์ใหม่รัสเซียเพื่อเข้าทำการโจมตีกองทัพยูเครนที่เมืองบักมุตในวันที่10พฤศจิกายนซึ่งปรากฏว่ากองทหารยูเครนนั้นพวกเขาสามารถตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นจนทำให้กองทัพของรัสเซียเจาะแนวตั้งรับของพวกเขาไม่เข้าและก็ได้เกิดการสูญเสียชีวิตทหารไปกว่า40นายตามที่แอดมินได้รายงานเอาไว้ข้างต้นนั่นแหละครับจนสุดท้ายส่งผลให้กองทัพของรัสเซียจำเป็นต้องล่าถอยออกไปอีกครั้งครับซึ่งการสู้รบกันโดยมากในบริเวณนี้กองทัพของทั้งสองฝ่ายต่างได้อาศัยปืนใหญ่สนามปืนใหญ่อัตราจรต่างๆยิงเข้าถล่มกันอย่างหนักโดยเราจะสังเกตได้ว่าในบริเวณทุ่งโล่งของเมืองแห่งนี้จะเต็มไปด้วยหลุมขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งเกิดจากอำนาจของลูกกระสุนปืนใหญ่ที่ยิงเข้าหากันนั่นเองครับป่าไม้โดยมากก็จะถูกยิงจนกระจุยเหลือแต่ตอนอกจากนี้เส้นทางต่างๆยังเต็มไปด้วยกับระเบิดต่อต้านรถถังและกับระเบิดต่อต้านบุคคลพร้อมทั้งตอนนี้อากาศก็หนาวจัดอีกด้วยนี่จึงถือได้ว่าสนามรบแห่งนี้มันมีความโหดหินและดุดันเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมกองทัพของยูเครนนั้นพวกเขาก็ยังปักหลักสู้อยู่ที่นี่ชนิดไม่ถอยเลยครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้รับรู้สถานการณ์การสู้รบกันคร่าวๆในบริเวณเมืองบักมุตแล้วทีนี้เราจะไปลองวิเคราะห์กันว่าเหตุใดกองทัพของรัสเซียพวกเขาจึงเลือกทุ่มเทกำลังส่วนใหญ่มารบกันในบริเวณเมืองบักมุตนี้นะครับและทางการของยูเครนนั้นพวกเขาจะสามารถตั้งรับกองทหารของรัสเซียได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปลองหาเหตุผลกันครับประเด็นที่1เลยแอดมินมองว่ากองทัพของรัสเซียนั้นพวกเขากำลังที่จะต้องการนะครับเรียกขวัญกำลังใจต่างๆของทหารของพวกเขากลับคืนมาครับต้องการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมต่างๆของสงครามนั่นเองหลังจากที่กองทัพของรัสเซียได้เริ่มพ่ายแพ้กองทัพของยูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นทำสงครามเลยทีเดียวซึ่งพวกเขาก็ได้ประสบกับความล้มเหลวในการยึดกรุงเคียฟจนต้องถอนทหารทั้งหมดออกมาจากบริเวณรอบๆกรุงเคียฟนะครับและมุ่งเป้าไปที่สมรภูมิในภูมิภาคดอนบัสแทนซึ่งทางกองทัพของรัสเซียก็ได้ประสบผลสำเร็จอย่างมากนะครับในสมรภูมิแห่งนี้แต่อย่างไรก็ตามในสมรภูมิทางใต้นั้นพวกเขาก็เริ่มถูกกองทหารยูเครนนะครับตีโต้ได้ในหลายๆพื้นที่และในท้ายที่สุดก็สูญเสียพื้นที่บริเวณเมืองเคอร์ซอนไปครับดังนั้นถ้าหากว่ากองทัพของรัสเซียสามารถเอาชนะกองทัพของยูเครนได้ในเมืองนี้ก็จะเป็นการเรียกขวัญกำลังใจต่างๆ
ให้กับทหารเกณฑ์ใหม่ของชาวรัสเซียได้เป็นอย่างดีครับซึ่งทหารเกณฑ์ใหม่เหล่านี้ก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้มาเฝ้าเขตยึดครองต่างๆที่ทางรัสเซียนั้นได้ยึดไปจากทางประเทศยูเครนนั่นแหละครับซึ่งพื้นที่นั้นก็ถือได้ว่ามีขนาดใหญ่พอสมควรและต้องการกำลังพลเป็นอย่างมากในการสร้างแนวตั้งรับต่างๆครับดังนั้นถ้าเกิดว่ากำลังใจต่างๆของพวกเขาไม่ดีโอกาสที่จะถูกทางกองทหารยูเครนตีโต้อีกครั้งนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงครับส่วนประเด็นที่2นั้นพวกเขาไม่ต้องกังวลว่าจะต้องสูญเสียทหารรัสเซียไปมากเท่าไหร่เพราะว่าหัวหอกในการรบครั้งนี้ก็จะเป็นทหารรับจ้างกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปนั่นเองครับดังนั้นเมื่อทหารเสียชีวิตพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องใส่ตัวเลขว่าทหารรัสเซียนั้นเสียชีวิตไปเท่าไหร่ครับซึ่งสิ่งนี้จะมีผลอย่างมากในทางการเมืองในประเทศรัสเซียครับและประเด็นที่3นั้นพวกเขาคงจะคิดว่าสมรภูมิที่เมืองบักมุนนี้ทางกองทัพของพวกเขานั้นมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าสมรภูมิอื่นๆซึ่งในบริเวณภูมิภาคดอนบัสนี้มันก็เป็นเขตอิทธิพลของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งก็มีความภักดีกับทางกองทัพรัสเซียดังนั้นการเข้าโจมตีต่างๆก็ได้อาศัยนะครับกองกำลังเหล่านี้ในการเข้าโจมตีกองทหารยูเครนด้วยอีกทั้งการสนับสนุนเสบียงอาวุธต่างๆก็สามารถทำได้อย่างสะดวกเพราะว่าอยู่ติดกับแผ่นดินแม่ของรัสเซียและมีการคุ้มกันเส้นทางลำเลียงเสบียงต่างๆจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอีกทีนึงครับซึ่งนี่ก็อาจจะเป็น3เหตุผลที่ทางรัสเซียนั้นคิดว่าพวกเขามีโอกาสที่จะชนะกองทัพของยูเครนได้ในสมรภูมิเมืองบักมุนแห่งนี้ครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมทีนี้เราจะมาดูทางฝั่งของทหารยูเครนกันบ้างซึ่งพวกเขานั้นก็สามารถรักษาเมืองแห่งนี้เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นตั้งแต่เริ่มสงครามมาแล้วครับกองทหารของยูเครนนั้นพวกเขารู้ดีว่าเมืองบักมุนแห่งนี้มันเป็นด่านหน้าของเมืองไรมานซึ่งเมืองไรมานนั้นสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับเป็นจุดศูนย์กลางในการส่งกำลังบำรุงต่างๆของรัสเซียนะครับไปยังสนามรบอื่นๆซึ่งทางการของยูเครนนั้นก็สามารถบุกยึดเมืองไรมานเอาไว้ได้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ครับและถึงแม้ว่ากองทหารของยูเครนนั้นพวกเขาจะมีความเสียเปรียบกองกำลังของรัสเซียในด้านของจำนวนกำลังพลและจำนวนอาวุธหนักต่างๆนะครับแต่ทว่าพวกเขานั้นก็ชดเชยด้วยการขุดสนามเพาะต่างๆเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรและมีสนามเพาะหลายชั้นมากๆส่วนการเตรียมตัวในสนามรบของพวกเขานั้นก็ค่อนข้างดีมีการขุดสนามเพาะอยู่ตลอดเวลาห้องพักต่างๆของพลทหารของพวกเขานั้นก็มีความสะดวกสบายพอสมควรครับเนื่องจากว่าพวกเขานั้นมีประสบการณ์การรบในแถบนี้มานานแล้วครับซึ่งนี่เราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วมันสำคัญเป็นอย่างมากการเตรียมตัวที่ดีการจัดการที่ดีก็จะทำให้พวกเขานั้นปลอดภัยจากโรคที่มากับน้ำนอกจากนี้ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเหน็บการอบอุ่นร่างกายนะครับหรือว่าการเตรียมพร้อมร่างกายให้พร้อมรบอยู่ตลอดเวลานั้นก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการรบครับทั้งนี้แอดมินก็เชื่อว่ากำลังใจของทหารยูเครนนั้นจะมีมากกว่ากองทหารใหม่ของรัสเซียอย่างแน่นอนส่วนการที่กองทหารรัสเซียนั้นพวกเขาจะใช้ยานเกราะหรือว่ารถถังต่างๆเข้าบดขยี้กองทหารยูเครนในล่องสนามเพาะนั้นก็ไม่ง่ายเช่นกันครับเพราะว่ากองทหารของยูเครนเองพวกเขาก็มีอาวุธต่อต้านรถถังที่มีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นจรวดแบบเจวลินนะครับหรือว่าจรวดต่อต้านรถถังแบบเอ็นรอนั้นสิ่งเหล่านี้ล่ะครับมันก็จะเป็นเขี้ยวเล็บสำคัญที่ทำให้กองทัพของยูเครนสามารถรักษาแนวป้องกันของพวกเขาเอาไว้ได้ส่วนการโจมตีล่องสนามเพาะของทางรัสเซียนั้นทางการของยูเครนพวกเขาก็มีปืนใหญ่อัตราจรนะครับที่มีความแม่นยำสูงมีปืนใหญ่สนาม M777 ต่างๆนะครับที่มีความแม่นยำสูงที่สามารถยิงเข้าไปลงกลางล่องสนามเพาะได้เลยครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าน่ากลัวมากๆในสนามรบนอกจากนี้ทางการของยูเครนพวกเขายังมีโดรนขนาดเล็กคอยก่อกวนกองทหารรัสเซียให้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนอยู่ตลอดเวลาครับโดยพวกมันนั้นจะทำการบินทั้งวันทั้งคืนและไปหย่อนระเบิดขนาดเล็กเข้าใส่กองทหารรัสเซียนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สามารถสร้างอาการบาดเจ็บให้กับทหารเหล่านั้นและจำเป็นนะครับต้องออกไปจากสนามรบในที่สุดครับและสิ่งสุดท้ายเลยที่จะทำให้กองทหารของยูเครนนั้นสามารถชนะกองทหารของรัสเซียได้ในเมืองบักบุตแห่งนี้ก็คือพวกเขานั้นรู้ดีว่าพวกเขาไม่ได้ปกป้องสนามเพาะแต่ว่าพวกเขานั้นกำลังปกป้องอนาคตของลูกหลานพวกเขาอยู่ครับซึ่งการเสียสละของยูเครนในสนามรบที่แนวหน้านั้นจะไม่สูญเปล่าครับพวกเขานั้นได้แลกบางสิ่งบางอย่างกับอิสรภาพนะครับของชาวยูเครนดังนั้นนะครับการเลือกอนาคตต่างๆก็ควรถูกเลือกจากลูกหลานชาวยูเครนไม่ใช่การบงการจากกองทัพของรัสเซียครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตเพราะไม่ว่าคนในชาติไหนก็ตามพวกเขาต่างต้องการอิสรภาพในการใช้ชีวิตทั้งนั้นครับ
ดังนั้นการต่อสู้อย่างกล้าหาญของทหารชาวยูเครนประชาชนชายและหญิงของพวกเขานั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่ายกย่องและสง่างามมากครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้หากว่าคุณผู้ชมนะครับคิดว่าทางการของยูเครนนั้นจะสามารถรักษาเมืองบักมุดเอาไว้ได้หรือไม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ